You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังทาง The Active Podcast ค่ะวันนี้อยู่กับนุ่นบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะเราจะมาเล่าปัญหายอดฮิตที่ใกล้ตัวเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์มาก่อนด้วยก็คือประสบการณ์ติดหนี้ค่ะใครไม่เป็นก็โอ้โหโชคดีแล้วนะคะยิ่งหนี้เยอะเนี่ยก็ยิ่งเป็นภาระฉุดรั้งชีวิตให้เราเครียดให้เราไม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สาเหตุสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเราไม่ได้มีการเรียนการสอนเรื่องนี้ในห้องเรียนเลยนะคะลองสังเกตดูดีๆค่ะและความคิดความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเงินหลายๆอย่างถูกส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นนะคะดังนั้นค่ะ30นาทีวันนี้จะค่อยๆชวนคุณผู้ฟังและเปลี่ยนความคิดไปพร้อมๆกันกับ5เทคนิคปลดหนี้สร้างความมั่นคงทางการเงินค่ะโดยข้อมูลส่วนใหญ่ในวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะและเชื่อถือได้แน่นอนเพราะว่านุ่นเนี่ยสรุปมาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินถึง2ท่านด้วยกันท่านแรกคือครูบี้นุกูลลัคนานุกุลผู้ก่อตั้งบริษัท Gatbitไทยแลนด์จำกัดและเป็นผู้เขียนหนังสือออกจากวังวนจนตลอดชาติด้วยนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ mindset ทางการเงินและการปลดหนี้นั่นเองอีกท่านหนึ่งคือครูพัฒน์พัชนันท์คงวณิชกิจเจริญเป็น Founder Genius School Thailand หรือว่าเป็น SME ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและทั้งสองท่านเชี่ยวชาญมากเรื่องของการปลดหนี้และการเงินค่ะก่อนอื่นนุ่นชวนคุณผู้ฟังเช็คลิสต์กันก่อนดีกว่านะคะว่าเรามีความเข้าใจทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหนก็เป็นการรวบรวมจากบทความทางด้านการเงินนี่แหละค่ะเขาบอกว่าความคิดที่ไม่ค่อยถูกนักอย่างแรกเลยคือต้องมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเร็วๆค่ะหลายคนบอกเอาซื้อไว้ก่อนก็ดีจะได้มีเวลาผ่อนนานๆใช่ไหมคะแต่ว่าการซื้อรถซื้อบ้านถ้าหากซื้อเพื่ออยู่อาศัยใช้งานแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เขาจัดว่าเป็นภาระไม่ใช่การลงทุนนะคะยิ่งไปกู้มาซื้อนอกจากจะไม่สร้างรายได้แล้วยังสร้างภาระดอกเบี้ยเงินผ่อนด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะบ้านเอ่ยรถเอ่ยมันยังมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่งอกขึ้นมาดังนั้นน้องๆฟังอยู่ใครที่เพิ่งเริ่มทำงานถ้ายังไม่พร้อมจริงๆยังไม่จำเป็นต้องรีบมีบ้านมีรถนะคะอธิบายถึงตรงนี้หลายคนน่าจะมีคำถามแย้งในใจก่อนหน้านี้บ้านมันก็เป็นทรัพย์สินของเรานี่ตกลงแล้วตอนนี้บ้านเป็นหนี้สินแล้วหรอคำนิยามนี่เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่อยากชวนฟังคำอธิบายเรื่องนี้จากโค้ชผู้เชี่ยวชาญทางการเงินค่ะจริงๆคนไทยมีการสอนการเงินมาแบบผิดๆหลายข้อค่ะอย่างเช่นข้อแรกคนไทยเป็นเยอะมากทุกคนรู้สึกว่าต้องมีบ้านต้องรีบมีบ้านให้เร็วที่สุดต้องมีรถเนาะต้องมีมือถือคือมันต้องมีแอคเซสซอรี่หลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันต้องรีบมีอ่ะแล้วการแบบเฮ้ยไปเช่าเขาว่ามันเท่ากับค่าผ่อนเลยทำไมเราไม่ไปกู้แล้วผ่อนล่ะเราจะได้มีบ้านเป็นของเราเองอันนี้คือเป็นข้อใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าถ้าคนเข้าใจการเงินจะรู้ว่าเริ่มด้วยการเป็นหนี้มันเป็นความคิดที่ผิดมากนี่เป็นความคิดข้อแรกที่ไม่ค่อยมีใครมาคำนวณให้ฟังมีแต่คนบอกว่าอ้าวก็ต้องมีบ้านใช่ไหมก็ไปกู้สิผ่อนเดือนละหมื่นฉันก็ไปหาที่กู้ได้เดือนละหมื่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโควิดมาทำไงคะถ้าเกิดเราตกงานทำไงอะถ้าเกิดเราโหสารพัดถ้าเกิดเลยอะความเสี่ยงใช่เราไม่ได้ประเมินความเสี่ยงเราไม่ได้ตอบว่าความเสี่ยงแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่อาจจะไม่เกิดอาจจะเกิดขึ้นอะแต่เราทำเป็นธรรมเนียมไปอะว่ามันต้องมีแล้วแปลว่าประสบความของมันต้องมีถ้าสมมติตัวเลขนี้ค่ะถ้าเราจะมีบ้านราคา3ล้านเราจะออมเพื่อไปซื้อหรือกู้ซื้อคะกู้ซื้อสิใช่ไหมพิกทำไมอ่ะเราเป็นคนส่วนใหญ่ไงคะพี่คำตอบดีมากเลยค่ะนะคะทีนี้มาดูว่าคนส่วนใหญ่ถ้าจะกู้ซื้อบ้าน3ล้านเนาะต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่คะ
เห็นไหมเขามีตัวเลขครบนะล้านละ 7,000 นี่เป็นสูตรที่คนทั่วไปเขาชอบสอนกันนะคะล้านละ 7,000 3ล้านก็ประมาณ 21,000 นะคะอันนี้เราทำตัวเลขมา3ล้านประมาณ 18,000 มีโปรโมชั่นแบงค์มีโปรให้เพราะเขารู้แล้วไงว่าเดี๋ยวนี้คนไทยชอบใช้สูตรนี้เพราะไปเรียนการเงินกันมาเยอะใช่ป่ะพอรู้ว่าล้าน 7,000 ปุ๊บฉันลดให้แบงค์ฉันจะได้ดูถูกโปรโมชั่นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะกู้ซื้อบ้านหลังละ3ล้านเซ็นไป30ปีเราจะผ่อนประมาณเดือนละ18,000กลมๆสั้นๆคำถามค่ะ30ปีที่เราจ่ายเงินเพื่อที่จะได้บ้านราคา3ล้านที่ไม่รู้ว่าไอ้30ปีข้างหน้าจะมีราคาเท่าไหร่นะเพราะนี่บ้านนะไม่ใช่ที่ดินนะโปรดเข้าใจก่อนถ้าเรากู้ซื้อที่ดิน30ปีมีโอกาสราคาขึ้นไหมคะซื้อบ้าน3ล้านอีก10 30ปีข้างหน้าเป็นอะไรคะเป็นซากเป็นบ้านเก่าพอโอเคใช่ไหมโอเครุนแรงไปนิดนึงใช่ไหมพี่โอเคเป็นบ้านเก่าที่เราจะต้องไปกู้มารีโนเวทใหม่อีกรอบนึงเพื่อเป็นหนี้ก้อนใหม่ในนึกว่าจะหมดแล้วไม่หมดไงได้หนี้ก้อนใหม่มีก้อนนึงถูกไหมคะหน้าตาชะตากรรมเพราะฉะนั้นก่อนจะไปหัดไปถามก่อนบ้านเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินคะทรัพย์สินกับหนี้สินต่างกันยังไงคะทรัพย์สินต้องสร้างเงินได้ใช่ไหมทรัพย์สินแปลว่าถ้าเรามีมันต้องเกิดเงินเพิ่มในกระเป๋าเราแต่ถ้าเราต้องผ่อนบ้านตลอด30ปีบ้านเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินคะหนี้เป็นหนี้หัวโตด้วยใช่แล้วเลยไปเป็นหนี้หัวโตไอ้เป็นหนี้เสียใช่ไหมมันจะเป็นหนี้สินแล้วตามด้วยหนี้เสียอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะบ้านตราบใดที่เรายังผ่อนไม่หมดมันคือหนี้สินเพราะมันเอาเงินออกจากกระเป๋าเราทุกวันอันแรกคือเงินผ่อนอันที่สองอะไรคะที่เอาเงินออกจากกระเป๋าเราที่บ้านค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมประกันมีไหมประกันบ้านกันใช่ไหมคะค่าส่วนกลางถ้าเป็นคอนโดทั้งหลายมันเอาเงินออกจากกระเป๋าเราตลอดเวลานะคะเพราะเราเข้าใจว่าเราจะได้ทรัพย์สินถูกค่ะเพราะว่าเราถูกสอนกันมาตลอดชีวิตเราจะได้ทรัพย์สินถามว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เขาสอนมาว่าเราจะได้ทรัพย์สินนะผิดไหมอะไรที่มันต่างไประหว่างรุ่นเขากับรุ่นเราที่ทำให้ความเชื่อนี้ผิดมูลค่าสมัยก่อนซื้อมีสิทธิ์มูลค่าเพิ่มสูงกว่าสมัยนี้เพราะสมัยนี้มันเฟ้อไปเยอะมากแล้วเขามีเงินดาวเขาไม่ได้เริ่มกู้จากศูนย์คนสมัยก่อนพระเจ้าทำงานทำการค้าเพราะเขาใช้มันเป็นแอสเซทจริงๆจริงใช่ไหมพ่อแม่เราทำการค้าทำธุรกิจเนาะมีอีกไหมคะมีอีกไหมมีอีกอันนึงอันนี้เป็นพฤติกรรมนี่คือนิสัยของคนสมัยก่อนนะคะประหยัดมัธยัสถ์อดทนมีวินัยทางการเงินคิดก่อนทำสมัยนี้มีไหมคะทั้ง5ข้อเมื่อกี้นี่ค่ะปัญหาปัญหาคือคนเราสมัยนี้ไม่มีพฤติกรรมเหมือนคนสมัยก่อนเพราะเราทั้งไม่ประหยัดไม่คิดก่อนซื้อนึกออกไหมคะไม่เอามันไปสร้างให้เป็นทรัพย์สินไม่สักไม่เลยจากที่คนสมัยก่อนมีหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้เรารู้ถึงเหตุผลว่าทำไมเวลานี้บ้านจึงกลายเป็นหนี้เป็นภาระไปเสียแล้วนะคะอย่างที่สองค่ะคุณผู้ฟังเข้าใจแบบนี้ไหมว่าซื้อเงินผ่อนนะดีจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโตๆนะคะแต่จริงแล้วการใช้บัตรเครดิตที่เราสามารถผ่อนได้ 0% โดยไม่เสียดอกเบี้ยเนี่ยมันดีนะคะถ้าเรามั่นใจว่าเราจะจ่ายค่าผ่อนได้ครบได้ตรงเวลาทุกงวดเพราะการซื้อแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเงินสดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะมีวินัยในการจ่ายครบจ่ายตรงเวลาแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แล้วเพราะมันจะนำมาสู่ข้อที่3ค่ะคุณผู้ชมคือความเข้าใจผิดว่าค่าบัตรเครดิตจ่ายขั้นต่ำก็พอแล้วถ้าเกิดว่าจ่ายขั้นต่ำเมื่อไหร่ดอกเบี้ยจะถูกคิดเป็นรายวันทันทีนะคะจนกว่าที่เราจะจ่ายครบดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากอยู่ในวงจรของดอกเบี้ยควรจะจ่ายบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนทุกครั้งค่ะและการผ่อน 0% เนี่ยก็ควรเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่าถ้า 0% หลายๆรายการเข้าเนี่ยนะคะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเริ่มผ่อนไม่ไหวแล้วนั่นเองค่ะ
พอเรามีวิธีการใช้ชีวิตที่อยากได้อยากมีมันก็ทำให้เราใช้จ่ายเกินตัวพอเราใช้จ่ายเกินตัวเท่านั้นแหละค่ะมันก็ไม่ไหวอ่ะมันไม่พออ่ะก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจทางการเงินที่ผิดจากการไม่ได้วางแผนเนาะนี่บัตรเครดิตนี่ต้องบอกว่าโหดร้ายมากเลยนะคนเรารู้สึกว่าโปรโมชั่นของบัตรเครดิตตอนนี้แบบว่าผ่อนได้ 0% 10เดือนนะผ่อนได้ไม่กี่บาทอยากมีอันนี้ก็เฮ้ยรูดผ่อนเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วความคิดที่แย่ที่สุดของการใช้บัตรเครดิตในความคิดนี้คือการที่คิดว่าเราเอาอยู่แค่นี้เองเฮ้ยเดือนละพันไม่เท่าไหร่แต่พอดีเรารูดอย่างเดียวไม่จบไงคะเราอาจจะรูดใบที่1อันนี้ 1,000 รูดอันที่2นี่สัก 3-4,000 ต่อเดือนมือถือเอ้ยอันใหม่สักเดือนละ 5,000 รวมกันก็สิ้นเดือนก็คือจ่ายเงินผ่อนหมดจบถัดมาคือเรื่องประกันกันบ้างมีใครที่ทำประกันกันบ้างคะและใครที่เชื่อว่าทำประกันไปทำไมทำไปก่อใหม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าบทความทางการเงินเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าการซื้อประกันเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตโค้ชทางการเงินก็แนะเลยว่าควรจะมีประกันให้ครบด้วยทั้งประกันบ้านประกันรถประกันชีวิตและมีเงินออมยามฉุกเฉินด้วยนะคะคือต้องมีให้ครบทั้งหมดนี้ก่อนละก่อนที่จะคิดวางแผนลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินกันต่อไปส่วนข้อที่5ความเข้าใจผิดอีกอย่างนึงคือ SSF RMF ก็มีความเชื่อว่าซื้อไปแล้วเงินกอดจมนะคะไม่เห็นจะได้ผลตอบแทนกลับมาเลยแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าหากว่าเราซื้อ SSF ปีนี้ก็ต้องนับไปอีก10ปีถึงจะขายได้นะคะส่วน RMF เนี่ยก็ต้องออมไปนะจนกว่าจะเกษียณด้วยนะคะถ้าคิดดีๆแล้วเนี่ยไม่กังวลกับเรื่องของเงินที่มันแบบติดลบแดงนานหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเรามีวินัยในการสะสมเงินก้อนนี้ไปเรื่อยๆนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีแล้ว SSF IMF ก็ยังนับเป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลเราในยามที่อายุมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะอีกสักข้อหนึ่งมีความคิดแบบนี้กันไหมคะว่าชีวิตเนี่ยอยู่อีกไม่กี่ปีเกิดมาทั้งทีต้องใช้ให้สุดนะคะถ้าใช้สุดจนไม่แบ่งเงินเก็บไว้ในยามฉุกเฉินเลยอันเนี้ยไม่ดีแน่ๆนะคะจึงควรแยกเงินเอาไว้เป็นกองๆค่ะโค้ชทางการเงินเนี่ยนะคะบอกเลยว่าควรจะแยกเงินไว้อย่างน้อยๆเนี่ย6กระปุกด้วยกันนะคะจะทำให้เรามีสุขภาพทางการเงินที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง6กระปุกนี้มีอะไรบ้างนุ่นรวบรวมไว้ฟังกันนะคะกระปุกแรกเนี่ยก็คือ FFA หรือ Financial Freedom ค่ะเป็นเงินก้อนที่เก็บไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงทำให้เราทำสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่กังวลส่วนนี้จะเก็บกักเอาไว้เนี่ยนะคะกักเอาไว้ค่ะ 10% ถัดมากระปุกที่2คือ LTSS หรือ Long Term Saving for Spending คือเก็บไว้สำหรับใช้จ่ายประจำทั่วไปโดยจะเริ่มเก็บที่ 10% เหมือนกันและกำหนดเอาไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่ต้องใช้จ่ายเนี่ยก็คือ 10% นี้อย่าไปใช้เกินค่ะถัดมากระปุกที่3คือ EDUหรือว่า education นะคะคือการพัฒนาตัวเองนั่นเองเป็นเงินที่เก็บเอาไว้เพื่อเติมทักษะให้กับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นโดยจะต้องเริ่มจากทักษะที่อยู่ในสายงานของตัวเองก่อนแล้วค่อยขยับขยายไปพัฒนาส่วนอื่นส่วนนี้เก็บไว้ได้เลย 10% เอาไปซื้อหนังสือก็ได้ค่ะส่วนกระปุกที่4ค่ะคือกอง gift นะคะก็คือการให้บริจาคนั่นเอง give เป็นเงินที่ใช้สำหรับการบริจาคหรือถ้าอีกอย่างนึงเนี่ยคนไทยเป็นกันเยอะก็คือเงินอุปถัมภ์ก็คือเงินที่เอาไปให้ครอบครัวนะคะช่วยเพื่อนช่วยญาติเงินส่วนนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าโค้ชทางการเงินบอกว่าคนไทยเป็นกันเยอะเพราะว่าคนไทยเนี่ยขี้สงสารดังนั้นการให้ควรที่จะกะประมาณกันให้ดีไม่ได้ให้มากจนเกินไปนะคะส่วนนี้ก็เก็บไว้สัก 10% ค่ะกองที่5นี่คงถูกใจหลายคนนะก็คือกระปุกของ Play นะคะ PLAY เก็บไว้เพื่อการบันเทิงนะเพื่อใช้จ่ายให้กับความสุขของชีวิตส่วนนี้ก็ใช้ไปเลยค่ะแต่ว่าใช้ให้สุดนะเก็บไว้ตรงเนี้ยสัก 10% ค่ะอีกกระปุกหนึ่งคือกระปุก NEC
หรือกระปุกที่ต้องใช้ในยามจำเป็น necessity นะคะเป็นเงินที่ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นเท่านั้นแต่ว่าส่วนนี้ควรจะเก็บเยอะหน่อยโค้ชแนะนำให้เก็บ 50% ไปเลยแล้วค่อยมาลดลงนะคะเมื่อเรามีเงินกระปุกอื่นๆเพิ่มขึ้นมานั่นเองผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก็แนะนำนะคะว่าการจัดการเงินทั้ง6กระปุกนี้ควรจัดการล่วงหน้าสัก12เดือนจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพทางการเงินของเราเนี่ยดีมากขึ้นเรื่อยๆ The Active ก็เลยสรุปมาให้ฟังด้วยนะคะว่าการเปลี่ยน Mindset ของคนเนี่ยถ้าทำให้คนทั่วไปที่ใช้เงินเก่งใช้เงินไม่เป็นบริหารเงินไม่เป็นมาเป็นคนที่ใช้เงินเป็นออกจากวังวนหนี้ได้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างลองฟังจากโค้ชการเงินเลยค่ะช่วงนี้ค่ะคนเป็นหนี้กันเยอะแล้วก็สาเหตุสำคัญเนี่ยก็มาจากใช้เงินสิ้นเปลืองถ้าเราตั้งต้นเรื่องกันว่าเราอยากจะเปลี่ยนคนนิสัยใช้เงินเก่งให้เป็นใช้เงินเป็นเนี่ยค่ะหลักๆมันต้องทำยังไงบ้างคะใช้เงินได้กับใช้เงินเป็นใช่ไหมไม่ใช่แค่มีเงินแล้วแบบเอาไปใช้ใช่ไหมครับต้องต่างกันอย่างนี้ก่อนครับสิ่งที่จะบอกก็คือว่าคนเราถูกฝึกให้รู้จักการหาเงินและรู้จักการจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยมันคือการบริหารทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดแต่เราหาเพิ่มได้เนาะทีนี้คนที่ใช้เงินทุกคนตอนนี้เราใช้เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความต้องการนั้นน่ะมันจะมีความต้องการแบบต้องใช้เดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้หรือโดนกระตุ้นโดยกลไกของการตลาดพวกนี้ก็จะตามเข้ามาที่ทำให้คนใช้เงินเป็นกับคนใช้เงินทั่วไปแตกต่างกันซึ่งสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคนที่ใช้เงินทุกๆคนนะครับสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อยู่แล้วนะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความรู้สึกภายในที่เงินคือทำให้รู้สึกมี power ฉันมีสิทธิ์เลือกในเมื่ออย่างอื่นฉันอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มากมายแต่อันนี้ฉันมีสิทธิ์ละมันเลยยิ่งทำให้อยากจะจ่ายอันที่สองครับก็คือการใช้โดยที่ไม่ได้ประเมินตัวเองว่าฉันไหวแค่ไหนเราพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบรายได้รายจ่ายตรงนี้แค่ไหนดังนั้นเวลาที่มีเงินก็เลยมักจะเออร์เรอร์ได้ซึ่งเรื่องนี้ครับมันเป็นได้ทั้งเงินเยอะเงินน้อยไม่เกี่ยวเลยเพราะคนที่ได้เงินเยอะๆก็อาจจะพลาดหรือเผลอไปค่ะทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าตอนนี้เอาแค่เป็นหนี้ก็หมดแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วมี mindset ยังไงที่จะทำให้คนรู้สึกว่าใช้หนี้ไปด้วยแล้วมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตแล้วมีเงินเหลือเก็บได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะต้องทำยังไงคะต้องคิดยังไงคะจุดเริ่มต้นมันน่าจะเริ่มจากว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนมันมีที่มาหนี้สินเป็นผลลัพธ์ของการกระทำบางอย่างนะครับหนี้ไม่ใช่เหตุผลหนี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุเราต้องไปยืมก่อนเราต้องกู้ก่อนเราต้องมีเหตุที่ทำให้มันเกิดตรงนี้นะครับณวันที่เกิดเหตุถ้าย้อนเวลาได้หรือถ้ายังไม่เกิดอันนั้นอยากให้ทำที่สุดณวันเกิดเหตุเนาะนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมาคุยกันณวันเกิดผลแล้วจะมาแก้ไขผลกันเนี่ยเมื่อเป็นหนี้แล้วทำไงดีนะครับข้อที่หนึ่งเลยแน่นอนที่สุดครับคุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เพราะหนี้มันเกิดขึ้นจากเหตุเดิมนั่นคือคุณใช้ชีวิตแบบนั้นมันถึงเกิดผลลัพธ์นี้งั้นกติกาข้อแรกของการที่อยากจะออกจากวังวนนี้ก็คือคุณต้องไม่เหมือนเดิมเพราะถ้าทำอะไรเหมือนเดิมผลลัพธ์มันย่อมเหมือนเดิมนะครับอยากจะมีความสุขกับมันได้ไหมได้อันนี้หนึ่งกลับมาทบทวนตัวเองว่าในอดีตเราผิดพลาดหรือเราไปหลุดเรื่องไหนที่ทำให้เรามาได้ผลลัพธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงินเรื่องรายได้ที่ไม่พอนะครับอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือมานั่งทบทวนตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตเราจะได้เปลี่ยนตัวเองในปัจจุบันไม่ไปเป็นเหมือนเดิมข้อที่2เริ่มวางแผนอนาคตว่าหนี้สินเนี่ยมันมีที่มาและมันมีที่ไปได้เมื่อเป็นหนี้มีโอกาสหมดได้ถ้าเข้าใจมันนะครับคนเป็นหนี้ที่เครียดส่วนมากก็เครียดก็คือ1ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่าย2กลัวโดนยึดหรือกลัวโดนฟ้อง3ที่ดังๆช่วงนี้ก็จะเป็นกลัวโดนแบล็คลิสต์กลัวหมดสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นความกลัวที่ต้องหาความจริงมาสอดคล้องกลัวไม่รู้จะมีกลัวไม่มีจะจ่ายกลัวไม่มีจะคืนก็ไปรู้ว่าแล้วทำอย่างไรล่ะถึงจะมีจ่ายมีคืนถ้าเป็นหนี้ธนาคารนะครับมีได้ตั้งแต่การไปคุยเจรจาขอปรับลดจำนวนยอดที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือนขอ
ประนีประนอมขอลดดอกมีหมดเลยทุกธนาคารพร้อมจะช่วยเหลือส่วนหนี้นอกระบบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องเชื่อก่อนว่าคนที่ให้ยืมเงินก็ไม่เคยอยากได้ชีวิตคุณแต่อยากได้เงินคืนหน้าที่ของเราคือตอนยืมสัญญาอะไรเขาไว้ก็ต้องหาทางไปคืนเขาให้ได้นะครับทีนี้ถ้ามันไม่พอคืนหาเงินยังไงก็ไม่พอแปลว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนทำอะไรให้มากกว่าเดิมเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงละเปลี่ยน2ทางทางที่1หาเงินเพิ่มส่วนที่2ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเทคนิคที่ย้ำเป็นประจำก็คือชวนให้ทำการจดบันทึกจดเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรอยู่ในอดีตและปัจจุบันและเพื่อจะได้วางแผนอนาคตนะครับเช่นการดื่มกาแฟแก้วละ100บาทมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ถ้าลองคิดดีๆ100บาทต่อวัน30วัน 3,000 บาทอู้เราอาจจะลดลงสักครึ่งนึงไหมเหลือดื่มวันเว้นวันได้เงินกลับมา 1,500 เอาไปทำอะไรดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นโจทย์เรื่องนี้ว่าเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะความกังวลจริงๆหลายครั้งเราจะไม่ประเด็นของการที่เราเป็นหนี้เป็นสินก็ติดหรูใช้ชีวิตอาจจะต้องลดความหรูหราสบายลงนิดนึงลดความสะดวกสบายเคยนั่งแท็กซี่อาจจะต้องเปลี่ยนกลับมานั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมย์อันนี้ก็คือการปรับเรียกว่าอะไรนะชีวิตประจำวันของตัวเองไลฟ์สไตล์ของตัวเองลงแต่ส่วนสำคัญเนี่ยจะมาพูดถึงแต่เรื่องการใช้เงินเป็นใช้เงินเก่งอย่างเดียวไม่พอนะคะเพราะว่าการปลดหนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องใช้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการเงินด้วยค่ะวันนี้นุ่นก็เลยรวบรวม5เทคนิคทางการเงินจากโค้ชนี่แหละค่ะคือ5เทคนิคที่รู้ก่อนรวยก่อนเลยนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรกันบ้างเราทำอะไรกันไปบ้างหรือยังคุณผู้ฟังลองเช็คลิสต์ดูอย่างแรกคือเข้าใจความหมายของการออมหุ้น DCA อย่างที่2คือต้องมีความรู้เรื่องการออมก่อนยิ่งออมเร็วยิ่งรวยเร็วค่ะอย่างที่3ต้องรู้จักกฎ72อย่างที่4ต้องรู้จักกฎของดอกเบี้ยทบต้นและสุดท้ายคือต้องรู้จักการกระจายการลงทุนนะคะยกตัวอย่างให้ฟังสรุปสั้นๆเทคนิค DCA คือ Dollar Cost Average นะคะหรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนก็คือลงทุนแบบเท่าๆกันทุกเดือนสม่ำเสมอจำเป็นต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่ากองทุนไหนดีและคุณผู้ฟังก็ต้องมีวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องและนานพอด้วยจำนวนเงินที่ไม่ต้องเยอะมากค่ะแต่ว่ารอคอยพลังของดอกเบี้ยทบต้นให้มันปรากฏผลขึ้นมาและจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังพบด้วยนะคะว่ายิ่งลงทุนสะสมสม่ำเสมอยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆค่ะถัดมาคือกฎ72เป็นอีกกฎหนึ่งที่ควรรู้จักนะคะคิดค้นมาจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มันหมายถึงการเอาตัวเลข72ไปหารด้วยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เราลงทุนคือถ้าได้ตัวเลขเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะนั่นคือจำนวนปีที่เงินมันจะโตขึ้นเป็น2เท่าค่ะคือโดยส่วนใหญ่แล้วสถาบันทางการเงินจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยแยกกันคนละบัญชีให้เรานะคะการฝากประจำจึงได้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าหากเรามีทักษะในการเรียนรู้เรื่องของการลงทุนมาเพิ่มด้วยก็อาจจะทำให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโค้ชก็เลยแนะนำว่าคุณลองเปลี่ยนมาตั้งใจศึกษาเรื่องของการลงทุนนะจะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยแตกต่างไปจากเดิม 3-4 เท่าตัวเลยแล้วค่ะสุดท้ายก็คือการกระจายการลงทุนนะคะเวลานี้สิ่งที่หลายๆคนอยากจะได้เนี่ยก็คือ passive income คือให้เงินมันทำงานงอกเงยนะคะการที่จะได้ passive income ขึ้นมาก็มีหลากหลายช่องทางนะทั้งหุ้นกองทุนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนกับธุรกิจเอ๊ะเราจะมีวิธีการคิดในการลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรนะเพื่อที่จะทำให้เราแก้หนี้ได้ด้วยและมีความมั่นคงทางการเงินมีอิสรภาพทางการเงินได้ด้วยฟังคำแนะนำนี้ได้เลยจากโค้ชพัชค่ะคนเป็นหนี้เยอะค่ะคุณแล้วพอเป็นหนี้เนี่ยมันเครียดที่ว่าเงินเดือนชนเดือนแล้วก็
ไม่มีเงินเหลือเก็บออมแล้วต้องไปใช้หนี้อีกคุณมีเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยทำให้รู้สึกคนรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นในระหว่างที่ใช้หนี้บ้างก็จริงๆการแก้หนี้ค่ะมันมี2ส่วนหลักๆเนาะอันแรกเลยคือเรื่องของการเข้าใจทางการเงินคือคนที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องการเงินค่ะคือการบวกเลขได้ว่ามีเงินเท่าไหร่อ่ะที่จะหรือมีหนี้เท่าไหร่อ่ะมันไม่ได้ช่วยนะมันต้องเข้าใจมากกว่านั้นเยอะเลยเนาะอันนี้คือข้อที่1เลยที่แบบอาจจะต้องแบบมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆโรงเรียนไม่สอนเรื่องนี้เนาะข้อที่2เลยคือเรื่องของความคิดเราต้องหาให้เจอว่าความคิดไหนที่ทำให้เราเป็นหนี้พอถ้าเราสามารถเจอ2เรื่องนี้ค่ะเข้าใจแล้วว่าเอ้ยเราคิดอะไรอ่ะเรามีความคิดที่มันผิดทางด้านการเงินยังไงแล้วเราเข้าใจเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยสองอันนี้ค่ะรวมกันอะแล้วมาวางแผนให้ดีค่ะเนาะเพราะว่าพอเราเป็นหนี้แล้วมันไม่มีทางที่จะบอกว่าเอ้ยมาเรียนปลดหนี้ดีดนิ้วปุ๊บหมดหนี้เลยไม่ได้ถ้าเราเงินเดือน 30,000 แล้วสร้างหนี้ล้านนึงเอาไว้อะมันทำไม่ได้เนาะแต่ประเด็นคือถ้ามีความเข้าใจมีความคิดเนาะมี mindset ที่ถูกต้องเรื่องการเงินแล้วเข้าใจการเงินแล้วมีแผนการเงินที่ถูกต้องค่ะเราจะสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะจัดการ manage อ่ะให้เรามีกินมีใช้เนาะไม่ใช่แบบหมดเดือนเงินเดือนมาคือต้องจ่ายลูกหนี้หมดแต่เนี้ยมันควรจะต้องเป็นแบบเอ้ยเงินเดือนออกโอเคฉันแบ่งเงินไว้เรียบร้อยแล้วจ่ายหนี้เท่านี้นะเอ้ยฉันมีค่าที่พักค่ากินค่าอยู่แล้วมีเงินออมด้วยถ้าเราเข้าใจแบบนี้ค่ะแล้วจัดการได้อ่ะมีหนี้ไม่ได้เป็นทุกข์แล้วจริงๆหนี้เป็น leverage ที่ดีด้วยเนาะหนี้มันทำให้เราแบบเติบโตได้ในหลายๆทิศทางถ้าเราเข้าใจทางนี้ถูกต้องไล่เหตุผลหนึ่งที่คนปลดหนี้ไม่ได้สำคัญสุดเลยนะคะเพราะหนี้ไม่ใช่พฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับนโยบายภาพใหญ่สถาบันทางการเงินต่างๆที่เอื้อให้กู้เอื้อให้คนก่อหนี้ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะเน้นย้ำกันในวันนี้คือต้องพยายามทำความเข้าใจเรื่องของการเงินให้รู้สึกให้ได้นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆลองฟังมุมมองนี้นะคะจากโค้ชพัดกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะถามว่าเขาเป็นหนี้จากอะไรใช่ไหมในสังคมตอนนี้มีการสนับสนุนให้คนเป็นหนี้มากกว่าให้คนออมถูกไหมคะเรามีมาทั้งแบบบัตรเครดิตใช่ไหมคะบัตรกดเงินสดใช่ไหมคะนโยบายการที่จะแบบสนับสนุนให้คนกู้ได้มีไมโครไฟแนนซ์นอกจากไฟแนนซ์ระดับใหญ่แล้วนะทุกวันนี้ลงมาไมโครไฟแนนซ์ในมือถือเนี่ยกดคลิกเป็นหนี้ได้ทันทีแหละแต่ถ้าเราจะมาสนับสนุนเรื่องการออมกลายเป็นเรื่องยากแต่เฮ้ยการเป็นหนี้มันแย่กว่าหลายสิบเท่านะแต่คนเรากลายเป็นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติใครเขาก็ทำกันทุกคนเลยทำกันแล้วมันก็ล้มกันเป็นโดมิโนเพราะว่าเราไม่มีเงินออมหรือเราไม่มีความเข้าใจทางการเงินที่ถูกต้องหนักกว่านั้นก็คือในโรงเรียนเราไม่มีสอนค่ะตั้งแต่เด็กจนโตเราเคยได้ดูแลเงินตัวเราเองไหมอ่ะไม่มีนะคุณพ่อคุณแม่ให้เงินน้องๆไปเนี่ยเราหัดหยอกกระปุกแต่เราแล้วยังไงต่อหยอกกระปุกแล้วไงต่อทุบกระปุกเอาเงินไปฝากแล้วไงต่อเราไม่มีการสอนมากกว่านั้นค่ะว่าเราเก็บออมไปทำไมเราเอาไปฝากแล้วเราทำอะไรได้อีกเราจะเริ่มเรียนรู้การลงทุนเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้ไม่สอนถามว่าหน่วยงานไหนต้องมาสนับสนุนน่าจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการศึกษาถ้าเรื่องนี้อยู่ในโรงเรียนเด็กๆทุกคนเข้าใจนะคะเรามีการสนับสนุนการเก็บออมที่ถูกต้องการลงทุนที่ถูกต้องการจดบันทึกทางการเงินที่ถูกต้องเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินที่แข็งแรงแล้วเราก็จะไม่เริ่มเป็นหนี้เพราะเรามี mindset ที่ถูกต้องเราจะไม่เริ่มชีวิตด้วยการเป็นหนี้ค่ะจบคอร์สแคทวันนี้ใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดิฉันไปฟังทริคมาจากโค้ชทางการเงินแล้วขอบอกต่อหน่อยแล้วกันนะคะแนะนำให้มาสร้างความละเอียดในการใช้จ่ายของตัวเองก่อนเลยค่ะเริ่มง่ายๆด้วยการทำรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนนี่แหละว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะเพราะว่าภาษาคนจนอย่างนึงที่โค้ชการเงินบอกคือคนจนเนี่ยมักจะพูดว่าไม่รู้เงินหายไปไหนหมดค่ะ
ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนคุณจะตามกลับมายากมากๆนั่นหมายความว่าเงินจะเข้ากระเป๋าเรายากขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนกันค่ะถ้าเป็นหนี้ก็ต้องรู้ตัวเลขที่ชัดๆของหนี้ว่ามีอยู่เท่าไหร่เราสร้างหนี้มาได้อย่างไรนะคะก็ต้องไปเรียนรู้ว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำในอดีตแล้วก่อนหนี้ก็ต้องหยุดทำปัจจุบันมีสถานการณ์ทางการเงินเป็นอย่างไรจะใช้หนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและไม่ก่อหนี้เพิ่มได้อย่างไรสุดท้ายถึงจะไปสู่การสร้างอนาคตและความมั่นคงทางการเงินได้นะคะหวังว่าพอดแคสต์วันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยและฝากติดตามกันใน EP หน้าทุกวันอาทิตย์ทาง The Active Podcast วันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast